นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะนมัสการครับเจริญพรค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนต้องเรียกว่าเรื่องร้อนข้ามปีนะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่เพราะว่าพูดกันมาตั้งแต่เก๋จำได้ปลายปีที่แล้วแต่ว่าอาจจะมามีการตรวจสอบแล้วก็ร้องขอให้มีการตรวจสอบจริงๆจังๆในสัปดาห์นี้ในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็คือกรณีเรื่องของน้องไนท์หลวงพ่อมีอะไรที่จะสอนหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นข้อคิดสำหรับเรื่องนี้ไหมคะคำว่าเชื่อมจิตตรงๆนี้ไม่มีแต่ภาษาธรรมะแปลว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งเพ่งอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็เอาเลยคำว่าเพ่งไปที่อารมณ์กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะก็เลยเอามาเป็นว่าเชื่อมเชื่อมจิตแต่ตอนนี้เชื่อมไปเชื่อมมามันไม่ติดอะไรมันกลายไปเริ่มเป็นฉุนแล้วเริ่มฉุนแพรี่บ้างฉุนหนุ่มคันชัยบ้างตอนนี้ชักเริ่มเปลี่ยนจากเชื่อมเป็นฉุนบ้างก็เลยกลายเป็นเรื่องค่อนข้างจะถกเถียงกันนานแต่เรื่องนี้มันมีข้อเสียอยู่เรื่องการกล่าวคำเป็นเหตุให้ถกเถียงกันมากๆจิตย่อมฟุ้งซ่านห่างไกลจากสมาธิทำให้ไม่เห็นอัตเห็นธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นการถกเถียงกันเนี่ยถ้าเถียงกันอย่างดีๆมีเหตุมีผลแบบพระพุทธเจ้าครับพุทธเจ้าท่านเถียงกับใครเนี่ยพอเห็นเขาเพียงพร้ำไม่ซ้ำเติมท่านเปลี่ยนเรื่องอื่นเลยให้คนคู่กรณีถกเถียงกันเนี่ยสบายใจว่าไม่ถูกลุกใกล้ค่ะแต่ขออภัยนะที่ฟังดูนะยิ่งเชื่อมสายมาต่อกันด้วยไปเห็นหน้ากันนี่คุณผมแกบอกว่าเอาแทบไม่อยู่หรือเอาทั้งคู่กรณีต่อสายเชื่อมกันมาเนี่ยค่ะไม่อยู่เถียงกันแบบชนิดที่ขออภัยมารยาทในการถกเถียงเนี่ยถ้ามันออกในลักษณะพูดไม่เว้นไม่วักไม่ให้ไฟได้ฝ่ายหนึ่งพูดบ้างอย่างเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องมารยาทการพูดการเถียงไปแล้วออกทีวีด้วยบางทีหน้าตั้งคำเพียรที่น่าสงสารที่สุดก็คือพิธีกรโดยพิธีกรมาทะเลาะกันก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าลำบากใจแต่เอาละคิดว่าธรรมชาติของสัจธรรมในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้องไนท์ไม่ใช่รายแรกเมื่อก่อนนี้เคยมีนายนรินทร์กลึงเจ้าของไอ้การนกเขาคู่เขาทำไอ้พวกยาขายเนี่ยนกเขาคู่ยาดองการนกเขาคู่เขาเอาลูกสาวเขาสองคนทำสำนักใหญ่แล้วเอาลูกสาวเนี่ยไปบวชเป็นภิกษุณีก็ได้พักหนึ่งคนเฮไปอยู่พักหนึ่งแล้วในที่สุดก็มีอะไรมันแลร่วงล้ำกันเกินผิดเพี้ยนก็เลยต้องจบลงนั้นมันจะต้องมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเป็นน้องอะไรจะน้องอะไรที่เกิดมาน้องจุกน้องต้มฉุนน้องอะไรก็อะไรน้องไข่นุ้ยไข่อะไรไอ้ไข่มันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเหมือนสัจธรรมค่ะถ้ามันเป็นเรื่องปฏิรูปทำเทียมทำยกเมฆอะไรกันขึ้นมาสมัยนั้นนารินทร์กลึงเนี่ยโอ้ยกลูกสาวขึ้นทำเป็นภิกษุณีองค์แรกของประเทศไทยเลยแต่แล้วก็พักเดียแป๊บเดียวหมดติดสำนักค่ะเป็นมาแล้วอย่างนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกประเดี๋ยวจะต้องมีน้องอะไรพี่อะไรลุงอะไรผุดขึ้นมาอีกค่ะในโลกประเทศไทยนี่ค่ะหลวงพ่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเชื่อมจิตก็ไม่มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะมันไม่ใช่คำว่าเชื่อมใช้ฉันเชื่อมจริงๆแต่เขาก็ไปเอาลักษณะคำว่าฌานหรือเพ่งตัวเพ่งเนี่ยแต่อยากจะบอกอะไรสักอย่างฌานไม่ใช่ที่สุดของความดับทุกข์ในแนวของพระพุทธเจ้าค่ะเทวทัตเนี่ยเทวทัตได้ฌานเพาะได้อะไรได้เล่นเอาพระเจ้าอาชาติศัตรูหลงไหลมากเคารพมากแต่แล้วเทวทัตก็ฌานเสื่อมฌานตกกันตกนรกไปซ้ำไปเพราะนั้นโมดไปเล่นเชื่อมอยู่เนี่ยถ้าเชื่อมกับเรื่องความดับทุกข์เชื่อมกับความว่างอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสสอนว่า
เชื่อมด้วยจิตว่างว่างจากตัวตนอย่ามีตัวกูของกูอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไอ้ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นผู้วิเศษเนี่ยแล้วมันก็เกิดไม่หยุดไอ้อยากเป็นผู้วิเศษค่ะอย่าว่าเป็นผู้วิเศษเลยเป็นผู้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจตำแหน่งในหน่วยงานองค์กรนั้นๆแล้วพุทธิยาถึงได้ตรัสว่าเหตุของทุกข์มาจากความอยากกับความยึดถ้าไม่อยากเป็นไม่ยึดเป็นนี่กรมตำรวจสงบกว่านี้เยอะค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสงบกว่านี้เยอะค่ะหลวงพ่อค่ะแวะมาได้ยังไงไม่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันไงหลวงพ่อค่ะถ้ามองในมุมของพุทธนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วพระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไรแล้วพระไตรปิฎกคืออะไรหรอคะพระไตรปิฎกก็เรียกว่าเรามีสูตรในการปฏิบัติธรรมของเราคือศึกษาเขาเรียกปริยัติข้อ2มาคือปฏิบัติข้อที่3ก็คือจะได้เห็นผลในการปฏิบัติดังนั้นการศึกษาเราเรียนจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นการสังยนาคัดกันกรองเอาแต่ที่เป็นหัวกะทิไว้แล้วเนี่ยเราก็ลองเอานั้นมาปฏิบัตินั้นพระไตรปิฎกก็เหมือนแผนที่เดินทางแล้วเราปฏิบัติเหมือนเดินทางพอเดินจุดถึงจุดหมายปลายทางเขาเรียกว่าสำลิดผลได้ผลเป็นอะไรบ้างตามหลักก็มีว่าเป็นพระโสดาบันทำให้กิเลสลดลงไประดับพระสกิทาพระอนาคาสูงสุดเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสลุมเล้าอยู่ลดลงไปเรื่อยๆอย่าไปติดคำว่าตอนนี้กำลังฮิตไปหมดเห็นสถานีผู้พิธีกรเลยเริ่มใช้คำว่าเชื่อมจิตแม้กระทั่งคนแนะนำนายตำรวจใหญ่แนะนำให้ปิดโจกเชื่อมจิตหน่อยค่ะให้เชื่อมจิตอยู่กับความสงบอย่าออกมาตีโพยตีพายโวยวายอะไรต่างๆแนะกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แนะกันอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์นะในคำว่าเชื่อมจิตเนี่ยถ้าใช้ในทางดีอาตมาก็ทำพยัญชนะพยัญชนะเนี่ยเชื่อมจิตก็มีที่วัดก็ทำเชื่อมศีลสมาธิปัญญามาเหยียบนรกทำพยัญชนะตรีรัตนะพุทธบาทาคือยันเหยียบนรกถ้าเราเอาพยัญชนะแฝงแล้วก็แปะหน้าผากแล้วก็เชื่อมศีลสมาธิปัญญาให้ปกป้องคุ้มครองรักษาเราเชื่อมอย่างเนี้ยมันจะมีประโยชน์ต้องเชื่อมสติเราว่าวันนี้นะอย่างเราจะให้นรกเกิดในบ้านเราอย่าให้หัวร้อนเกิดในบ้านเราอย่าให้ความเร่าร้อนเกิดในบ้านเราเราต้องเอาศีลสมาธิปัญญามาเชื่อมมาปกป้องมาคุ้มครองมารักษาถ้าอย่างนี้เชื่อมอย่างนี้ไม่มีโทษไม่มีใครตำหนิวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าเชื่อมอย่างพิสดารที่เขาเห็นในตัวเองแต่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยค่ะเขาเชื่อในตัวเองแต่คนอื่นไม่เชื่อก็จะเกิดถกเถียงแต่ถ้าคนที่เชื่อก็ไปกันเป็นปีเป็นคุยไปค่ะหลวงพ่อเคยสอนหลายๆครั้งนะคะเก๋จำได้เกี่ยวกับเรื่องของการจะเชื่ออะไรเนี่ยคืออย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธแล้วก็อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธแต่เราต้องศึกษาให้เข้าใจถ้าเชื่อศึกษาชัดเจนแล้วเราค่อยเชื่อแต่ถ้าใครมาขู่เราว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่เราก็บอกถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนไม่ใช่เชื่อตะพื้นเดียวใดงมงายไปเลยมันก็กลายเป็นเรื่องโอ้ถกเถียงกันไม่รู้จักจบเพราะฉันเชื่อมันต้องเป็นจริงจนกระทั่งพระท่านเชื่อไปกราบน้องให้นี่ความเชื่อมันทำให้ผิดระเบียบแบบแผนธรรมดาพระก็ไม่กราบเด็กกราบก็แล้วว่าแม้แต่พระราชาก็ไม่ให้ไหว้พระนะค่ะให้แสดงความสงบให้พระราชาเห็นไม่ต้องมีการยกมือไหว้ค่ะ
เหมือนที่หลวงพ่อบอกนะคะว่าจริงๆประเด็นเรื่องของกรณีของน้องไหนเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะก็มีหลายๆครั้งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีตามมาอีกหลังจากนี้หลายๆเคสทีนี้การที่จะเข้าไปควบคุมหรือไปเตือนสติหรือเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากเข้าไปไหมคะสำหรับตรงนี้ค่ะต้องรอเขาดำเนินการคือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนว่าพระภิกษุใดเคยดีมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ต่อมาเขาประพฤติผิดพลาดถ้าจะให้ใครไปจัดการนี่ต้องระวังว่ามวลชนเขายังเยอะแน่นเขาจะเกิดมาทะเลาะทุกปีกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ต้องค่อยๆสลายศรัทธาของสาธารณสุขให้จางคลายเหมือนอย่างที่ทำก็ทำมากายได้ทำก็อะไรเนี่ยก็ค่อยๆไปแล้วในที่สุดก็สงบทำมากายก็อยู่ยังมีลูกศิษย์ปฏิบัติดีอยู่แต่ว่าไม่ต้องทะเลาะตบตีกันกับเจ้าหน้าที่รับอันนี้ก็ต้องเห็นใจสำนักพุทธเหมือนกันจะให้บีบบูมบามก็ไปทำมวลชนยังแน่นอยู่จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันไม่เป็นความสงบต้องค่อยๆชี้แจงคนนั้นพูดคนนี้พูดมีเหตุมีผลมาอ้างก็จะทำให้เริ่มถอยแหละค่ะนี่เห็นว่าเริ่มล้าแล้วก็เริ่มล้าค่ะล้าลอยแรงนี่ก็ร่วงรับดับหายเดี๋ยวก็เด็กใหม่คนใหม่มาเกิดตอนนี้ก็เริ่มเกิดเทียบบารมีแล้วนะน้องใบบุญนะค่ะเห็นโหนกระแสเอาน้องใบบุญออกมาค่ะสุดท้ายหลวงพ่ออยากจะฝากชาวพุทธนะคะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะจริงๆแล้วเราควรจะยึดในเรื่องของคำสอนของพระพุทธศาสนายึดเรื่องของพระไตรปิฎกที่เป็นตัวที่จะสืบทอดแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะคะหลวงพ่อคะดีมากอย่างนี้ดีมากขอให้เป็นชาวพุทธเชื่อมทำเข้าทำคำสอนกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะข้อแรกในโอวาท3อ่ะสัพพะปัสสะอกรณังพยายามปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจขอให้นึกถึงคำสอนข้อนี้กันไว้ทั้งบ้านทั้งเมืองไทยก็จะไม่มีเรื่องเพราะมัวแต่ปัดบาปปัดชั่วไม่มัวแต่ไปเป็นนั่นเป็นนี่ทะเลาะกันหน่วยนั้นสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็ตามถ้าได้ปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจก็มีแต่สุขมีแต่สบายถ้าเหลือก็โอกาสนี้ก็เติมบุญเติมกุศลทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างเนี้ยดีที่สุดแต่ยังไงตอนนี้ขอฝากเชื่อมกับวัดสวนแก้วหน่อยนะผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดตอนนี้เพียบเลยมะม่วงเพียบเลยมาเชื่อมกับมะม่วงวัดหน่อยเขียวเสวยได้มาจากไหนรู้ไหมที่เขาตลาดไทยบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศอร่อยชนะกระแสด้วยก็คือเขียวเสวยบุรีรัมย์ริมแม่น้ำมูลมันจะออกเปรี้ยวหวานมันอร่อยกว่าที่อื่นก็ตอนนี้ต้องเชื่อมกับมะม่วงเชื่อมกับผลไม้วัดสวนแก้วหน่อยนะค่ะเจริญพรค่ะสาธุเอาโยมค่ะหลวงพ่อไม่สนทนากับเราแล้วมีโยมมานมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ